เริ่มที่คู่ฮอตที่สุดตอนนี้ครับณเดชน์กับญาญ่าอุรัสยาครับชวนไปเล่นน้ำสงกรานต์น้ำทะเลเป็นเทรนด์ใหม่ของสงกรานต์ปีนี้ครับที่ไม่ลืมทำตามประเพณีดีๆของไทยรดน้ำดำหัวขอพรผู้ใหญ่โดยเฉพาะพี่แอลอมไพพรนะครับพ่วงกับหญิงมือหนึ่งของเราดังทั้งคู่เนี่ยได้ทำงานเร่งถ่ายทำให้แฟนๆได้ดูกันแบบเต็มที่ครับโดยทั้งคู่เนี่ยเรืองร่าท้าแสงแดดนะฮะเรียกว่าเปี่ยมพลังสดใสกันมากมายจะว่าฉากรักฉากบู๊เนี่ยก็ได้หมดครับโดยการถ่ายทำยิ่งเข้มข้นขึ้นมาสองชีวิตนะฮะณเดชน์ญาญ่าบนเกาะเล็กๆเนี่ยเริ่มมีมือที่3อย่างคุณ AA เข้ามาในชีวิตฉากนี้นะพี่แอลให้ณเดชน์เนี่ยปล่อยลมเพชรหึงออกมาครั้งแรกให้รู้ใจตัวเองว่าตกหลุมรักสาวน้อยญาญ่าเข้าแล้วฉากนี้ครับเลยมีบู๊แบบผู้หญิงฆ่าใครอย่าแตะให้ชมกันด้วยเบื้องหลังหนุ่มณเดชน์นะฮะกลับปล่อยให้หนุ่มอื่นแตะต้องญาญ่าได้อะเป็นเพราะอะไรครับไปฟังคำสารภาพของณเดชน์กันเลยครับผมไม่ใช่ผมนะเป็นคนอุ้มนะเป็นพี่เอใช่ไหมใช่พี่เอเออุ้มไม่อุ้มไม่ไหวครับไม่อุ้มไม่ไหวครับผมไม่ใช่อะไรหรอกฮะให้พี่เออุ้มดีกว่าพี่เอตัวใหญ่ด้วยเคยอุ้มยังเด็กเคยอุ้มแล้วเคยอุ้มตอนดูจากคณีครับก็หนักมากตอนนั้นยังอุ้มไหวใช่ไหมอุ้มไหวตอนนั้นก็ไม่เชิงว่าไหวนะฮะตอนนั้นก็ยังทุรักทุเลอยู่ครับใช้มุมกล้องช่วยฮะมีรู้สึกโตขึ้นนะโตขึ้นใช่นะโตขึ้นน่าจะหนักขึ้นตื่นขึ้นแบบตื่นขึ้นแบบพี่เขาเรียกหนูแล้วใช่ไหมโอเคไงก็ครับฝากไว้ด้วยนะครับสำหรับเกมร้ายเกมรักครับผมรับรองว่าทุกคนจะชอบครับ